เรื่องของนางงามกันบ้างคุณผู้ฟังขาบ้านเราก็คือคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเมื่อำคำาืืนที่ผ่านมานะลุ้นติดจอกันเลยว่าหืมใครนะจะคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2024สุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นโอปอสุจาตานะคะน้องโอปอสุชาตาคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2024นะคะก็จะได้เป็นตัวแทนสาวไทยลุยจักรวาลชิงมงกุฎ มิสจุนิเวอร์ส2024นะคะทุกท่านคงจะได้ติดตามกันนะสำหรับ MISS ุนิเวอร์สไทยแลนด์2024รอบตัดสินฟิ l นลคอมเพ t ชัน Final นะคะที่จัดขึ้นคืนที่ผ่านมานี่เอง14กรกฎาคมที่เดอะมอลล์สโตร์บางกะปินะคะแน่นอนค่ะว่าผู้ที่คว้าม,มงกุฎไปโอปอสุชาตาค่ะและสำหรับสาวงามนะคะท็อป3 MISS ุนิเวอร์ส2024ตอบคำถามเดียวกันคุณผู้ฟัง ผลก็ปรากฏนะคะว่าผู้ที่รับตำแหน่งก็เป็นน้องนี่เลยค่ะ mu t 4 0โอปสุชาตาช่วงสีจากกรุงเทพมหานครรองอันดับหนึ่งนะคะ mu t 1 7สุริสุริสาสุสานาเรโอนจากภูเก็ตนะคะแล้วก็รองอันดับสองก็คือ mu t 0 8มุกการรือไทยทัศบุตรอุบลราชธานี นะก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับน้องโอปอนะคะที่คว้ามงุมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์2024รวมถึงนะคะรองด้วยเช่นเดียวกันนะที่สามารถคว้ามงกุฎได้นะคะหลายคนก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันอยู่ที่เห็นอยู่นี้เป็นท็อป5นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ที่ฉันก็ได้ติดตามเนาะแล้วก็ได้มีเห็นเรื่องของการแต่งตัวแต่งชุดของน้องโอปอใช่ไหมคะว่าลักษณะ ชุดของน้องเท่าที่ทราบนะคุณผู้ฟังได้เห็นมีการโพสต์กันนะคะของดีไซนเนอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ของแฟนๆที่ติดตามกันอยู่ว่าที่มาของชุดของน้องเนีย่ยคุณผู้ฟังก็เป็นลักษณะเหมือนอสัญ,ญลักษณ์ของมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะ โครงการมะเร็งเต้านมที่น้องเนี่ยได้ทำโครงการนี้นะคะเพราะว่าเหมือนน้องโอปอลเขาเปิดใจหรือว่าเขาพูดบนเวทีใช่ไหมว่าเขาเองเนี่ยก็เคยมีเกี่ยวกับเรื่องของออผ่าตัดก้นเนื้อใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเป็นโครงการนี้นะคะเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมสัญลักษณ์ของชุดของเขาก็คือเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นโครงการเพื่อผู้หญิงนหละคุณผู้ฟังสาหรับ น้องโอปสุจาตาช่วงสีค่ะมิสซุนิเวิร์สไทยแลนด์2 0 2วนะเคะเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2,546อายุ20ปีเรามาเปิดประวัติน้องกันค่ะสูง180เซนติเมตรนะคะเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตนะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเคยเป็น รองอันดับ3จากการประกวด Miss Universe Thailand 2022นะคุณผู้ฟังในขณะนั้นนะเธออายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตค่ะน้องโอปอสามารถพูดได้ถึง3ภาษานะทั้งไทยอังกฤษแล้วก็จีน เนื่องจากว่าเธอเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็จบสายสนินจีนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะในรอบสปีชช c คอมเพลชชันคุณผู้ฟังน้องก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาในฐานะผู้หญิงที่กลับมาสู้เพื่อความฝันอีกครั้งเพราะเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะทําโดยไม่สนคําคอรหาใดๆและตั้งใจที่จะจุดประกายความหวังด้วยโครงการ o p ปอล์ฟอร์เไม่ได้อยากเป็น empowering women แต่อยากเป็น empowering human สําหรับทุกคน ขอให้เชื่อในโอปอเหมือนที่โอปอเชื่อในตัวเองอืนะคะพราะน้องมาประกวดเนาะครั้งหนึ่งเมื่อตอนปี2022นะคะแล้วก็ได้รองอันดับ3ากลับมาครั้งนี้ค่ะโดยความมุ่งมั่นทุกอย่างอย่างที่น้องบอกไว้ก็สามารถที่จะคว้า Miss Universe Thailand 2024ไปครองนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนไปลุยจักรวาลชิงวงกุฎ m s s u u n v v r s s e 2024ค่ะ